ในวันที่สูญเสียคุณแม่เปิดคำพูดนิวเคลียร์พาน้องไทก้าให้กำลังใจดีเจเพชรจ้าหลังสูญเสียคุณแม่เมื่อวันที่24กันยายน66ที่ผ่านมาดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยได้ออกมาโพสต์เศร้าประกาศข่าวร้ายการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับของคุณแม่สุจินดาหลังจากที่ล้มป่วยมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วโดยดีเจเพชรจ้าโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความอาลัยคุณแม่ผู้เป็นที่รักว่า RIP my super mom อยากพิมพ์ข้อความสักล้านตัวแต่แค่กดแป้นก็น้ำตาไหลไม่หยุดรักแม่มากๆนะชาติหน้าชาติไหนก็ขอเกิดเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะขอบคุณที่แม่เป็นเสียงหัวเราะให้ลูกมาตลอดเวลาหลับให้สบายนะแม่อาม่าพี่เพชรจ้าคนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับแห่ร่วมอาลัยเป็นจำนวนมากโดยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานาวัตเทพศิรินทางด้านอดีตภรรยานิวเคลียร์หันษาพร้อมทั้งลูกชายน้องไทก้าก็ได้เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจด้วยและโพสต์ IG สตอรี่ที่มีการแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งเผยให้เห็นวินาทีที่นิวเคลียร์เอ่ยคำพูดกับดีเจเพชรจ้าในทำนองเลิฟเลิฟเลิฟอยู่ตรงนี้เสมอพร้อมโอบกอดอดีตสามีอย่างอ่อนโยนเพื่อเป็นกำลังใจขณะที่ดีเจเพชรจ้าก็ได้ตอบรับความห่วงใยว่าเลิฟเลิฟเลิฟ thank you